ถ้าเราจะบอกว่าตักวาเป็นวัคซีนที่มุมินขาดไม่ได้เราก็สามารถพูดอย่างนั้นได้และผมก็มั่นใจว่าตักวัคซีนตัวนี้สำคัญที่สุดสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาالحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا الإيمان والإسلام وكفى بهما النعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون الحمد لله بنونที่ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ทุกท่านขอสั่งเสียแก่ตัวเองอุซีกุมวะอิยายะและพี่น้องทุกท่านจงยำเกรงต่อ Allah ฮักกะตุกาติซึ่งความยำเกรงตักวาที่แท้จริงพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านถ้าเราจะบอกว่าตักวาเป็นวัคซีนที่มุมินขาดไม่ได้เราก็สามารถพูดอย่างนั้นได้และผมก็มั่นใจว่าตักวัคซีนตัวนี้สำคัญที่สุดสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาคือวัคซีนอัตตักวาและบังเอิญเหลือเกินมันต้องฉีดเข้าไปในหัวใจไม่ใช่ฉีดที่ผิวหนังเพราะวัคซีนตัวนี้ป้องกันหลายประการทั้งมุซีบะตุดดุนยาและมุซีบะตุลอาคิเราะห์ความหายนะของดุนยาถ้ามีวัคซีนตักวาที่ดีก็สามารถยับยั้งได้มากไปกว่านั้นวัคซีนตักวาตัวนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เราจะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์ใครก็ตามที่ไม่ฉีดวัคซีนตักวาในตัวของเขาในโลกนี้แม้จะมีทรัพย์สินเงินทองแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเนี่ยแห่งชีวิตหลังจากความตายนั้นพบกับความหายนะอย่างชัดเจนเราผู้ศรัทธาคงไม่ปฏิเสธดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นวัคซีนตัวนี้ฉีดปีละครั้งไม่ได้ฉีดเดือนละครั้งก็ไม่ได้ฉีดตอนไวรัสมาก็ไม่ได้แต่ว่าวัคซีนตัวนี้จำเป็นจะต้องมาย้ำเตือนกันทุกสัปดาห์ในวันศุกร์เป็นอย่างน้อยขอตีบคนไหนไม่มาย้ำวัคซีนตักวาให้แก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่มาละหมาดถือว่าขุตบะห์วันนั้นใช้ไม่ได้เพราะมันสำคัญมากพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและผมก็เชื่อว่ามันสำคัญกว่าเอ็กซ์ตร้าซานิก้ามันสำคัญกว่าไฟเซอร์มากหลายพันเท่ามันขาดไม่ได้ยาอายุฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์หนึ่งในเสียงเรียกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยบอกนะที่นี้บอกว่าในอัลกุรอานไม่มีเสียงเรียกไม่มีผู้ที่ถูกเรียกมากไปกว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามานุไม่มียาอายุฮัลอินซานมีไม่กี่ครั้งในอัลกุรอานยาอายุฮันนาสมีไม่กี่ครั้งในอัลกุรอาน
ยาอัยยูฮัลกาฟิรูนก็มีไม่กี่ครั้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่ผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญที่สุดคือยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูไม่แปลกเกือบร้อยครั้งในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์เรียกย้ำแล้วย้ำอีกเกือบร้อยครั้ง89ถึงหรือ98ครั้งตัวเลขชัดๆเดี๋ยวไปดูอีกทีนึง89หรือ98ครั้งประมาณนั้นมาชาอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้ำยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัคซีนตัวนี้พูดง่ายแต่ตัวบ่งชี้ของมันเนี่ยก็บอกอยู่หลายประการเช่นเดียวกันพี่น้องครับความจริงอุลามะได้นิยามตักวาและบอกถึงตัวบ่งชี้ของตักวาหลายประการขออนุญาตในเวลาสั้นๆบอกถึงตัวบ่งชี้อัตักวาที่อาลีคารอมัลลอฮุวะญะฮูได้บอกว่าวัคซีนตัวนี้มีไม่มีในตัวของเราลองเช็คดูอัตักวาอัลคอฟุมินัลญะลีลผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายผู้ที่มีตักวาในหัวใจกับคนที่ไม่มีตักวาในหัวใจเขาต่างกันการใช้ชีวิตก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำก่อนที่จะคิดก่อนที่จะตัดสินใจอะไรอย่างหนึ่งผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ผู้ตักวาต่ออัลลอฮ์ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกริ้วไหมจะโกรธไหมจะพอใจหรือเปล่ามาชาอัลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าขอให้คิดก่อนจะพูดคิดก่อนว่าสิ่งที่จะพูดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในมารฎอติลลอฮ์หรือเปล่าสิ่งที่จะทำมันอยู่ในมารฎอติลลอฮ์หรือเปล่าพี่น้องที่มีเกียรติครับจริงๆแล้วสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่างกันนิดเดียวต่างต่างตรงที่ว่าจะทำอะไรมุสลิมและมุมินจะถามอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอใจหรือไม่ในสิ่งที่กำลังจะทำในสิ่งที่กำลังจะพูดในสิ่งที่กำลังจะตัดสินใจไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่ศรัทธาไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมคิดอยากทำอะไรก็ทำคิดอยากกินอะไรก็กินคิดอยากพูดอะไรก็พูดนั่นคือคนที่ไร้ฟักซินตักวาในหัวใจอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะตูบอิลัยฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเรารู้ดีมายัลฟิซุมินกอลินอิลลาลาดัยฮิรอกีบุนอะตีดไม่มีคำไหนเป็นคำพูดเพราะเราพูดมากกว่าทำเป็นร้อยเท่าไม่แปลกเลยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแม้คำพูดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะจดบันทึกไว้ทุกคำและต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดไปพูดอย่างเดียวยังไม่ได้กระทำอะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอามาคำนวณว่าคำพูด 1,000 คำเนี่ยอยู่ในมารฎอติลลาห์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในมักดูบิลลาห์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารำคาญใจคริ้วโกรธกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นจึงไม่แปลกพี่น้องครับผู้ศรัทธามักจะถามตัวเองเสมอถามคำพูดตัวเองเสมอว่าที่พูดออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจแล้วใช่ไหมนั่นคือความหมายของคำว่าอัลคอฟุมินัลญะลีลจึงไม่แปลกที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียแก่ท่านหญิงอาอิชะห์อุมมุลมุอ์มินีนรอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าอิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตโออาอิชะห์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนในสถานภาพใดก็ตามจะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรนาหรือจะอยู่ในช่วงปกติธรรมดาก็ตามในสิ่งที่เราต้องมีก็คืออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลคอฟุมินัลญะลีลดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายจงพิถีพิถันในการกระทำของเราในคำพูดของเราในการตัดสินใจของเราเราเองรู้ดีที่สุดว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกำลังทำเราถามอัลลอฮ์หรือยังว่ามันใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮ์โกรธหรือกริ้วหรือเปล่าหรืออัลลอฮ์พอใจถ้าหากว่ามันใช่ฟะอินกานะคอยรอนฟันดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีจงดำเนินต่อไปถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีจงหยุดเถอะฟะอินกานะชะรอนฟันตะฮีนั่นคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนั่นคืออัลคอฟุมินัลญะลีลวัลอามัลบิตตังซีลพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายตัวบ่งชี้หนึ่งของผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้
มากมายเหลือเกินคำสั่งใช้ง่ายๆคำสั่งใช้ที่อิตติฟากอุลามะคำสั่งใช้ที่ไม่มีใครปฏิเสธเยอะแยะมากมายไม่ต้องเอาอิบาดะห์ที่แปลกๆที่คนนู้นเห็นว่าใช่คนนี้เห็นว่าไม่ใช่ไม่ต้องไปเน้นเรื่องนั้นก็ได้ผมอยากจะให้เน้นเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้ชัดๆพักสีเขียวก็บอกว่าใช่พักสีแดงก็บอกว่าใช่พักสีน้ำตาลก็บอกว่าใช่เอาอย่างนี้เขาเรียกอิตติฟากเรามาคุยกันว่าคำสั่งของอัลลอฮ์ที่บอกให้ละหมาดเราละหมาดได้ดีแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ให้ละหมาดญะมาอะห์เราทำได้แค่ไหนทำไมถึงต้องไปทะเลาะกันเรื่องที่อิบาดะห์ที่มันอิคติลาฟแปลกมากละหมาดไม่ได้คุยแล้วญะมาอะห์ไม่ได้คุยแล้วซื้อศีลอดซุนนะห์วันจันทร์และวันพฤหัสไม่มีใครขัดแย้งแต่ไม่ได้ทำชอบทำในสิ่งที่ขัดแย้งแปลกมากมนุษย์มาชาอัลลอฮ์ชัยฏอนรู้จริตของมนุษย์เหลือเกินชัยฏอนรู้ดีว่าจริตของมนุษย์เนี่ยต้องไม่เหมือนคนอื่นถึงจะสะใจอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัลอามาลุบิตตังซีลมีคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายและผมก็เชื่อว่าผมเองก็ยังไม่สมบูรณ์ละหมาดญะมาอะห์ของผมยังไม่สมบูรณ์ถามว่าละหมาดญะมาอะห์มีอุลามะคนไหนบ้างบอกว่าไม่ต้องละหมาดไม่มีมีอุลามะคนไหนบอกบ้างที่บอกว่าละหมาดต้นเวลาเป็นสิ่งที่ต้องกระทำไม่มีไม่มีใครขัดแย้งแต่เราไม่ได้มาส่งเสริมไม่ได้มาเร่งกันทำเรื่องอย่างนี้ช่วยกันพูดเปิดประเด็นในเรื่องที่เป็นคิลาฟียะกันมากในสังคมของเราโดยเฉพาะสังคมโซเชียลที่เดี๋ยวนี้ไปไหนไม่ได้ก็เลยเปิดประเด็นในออนไลน์มาชาอัลลอฮ์คนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้คำถามก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่งานของเรานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโกรธกริ้วมากพี่น้องครับเคยมีในสมัยนบีคนทะเลาะกันเรื่องศาสนายะตานาซะอูนฟิลกอดรหะดีษอบีฮุไรเราะห์กุนนานัจลิสุยะตานาซะอูนฟิลกอดรกำลังพูดว่าตักดีรของอัลเลาะห์ยังไงแบบนั้นแบบนี้คนว่าอย่างนั้นเถียงกันเถียงกันในสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากห้องอะห์มัรรอวะจุฮูนบีโกรธจนหน้าแดงนบีก็ถามว่าแบบนี้ใช่ไหมบุอิสตุอิไลกุมฉันเกิดมาฉันถูกบังเกิดมาให้คุณทะเลาะกันเรื่องศาสนากันนั่นหรือคำพูดคือไม่พี่น้องครับดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายจงลดถ้าลดได้น่าจะลดคีลาฟกันในโซเชียลจนกระทั่งสังคมไม่รู้จะเลือกใครขอว่าอุลามะช่วยมาชักชวนพี่น้องมาละหมาดกันตรงเวลามาอ่านกุรอานกันวัคซีนที่อย่างหนึ่งที่มุสลิมมุมินขาดไม่ได้คือกุรอานทุกวันวันนี้วัคซีนอยู่ในบ้านกุรอานตั้งอยู่ในบ้านแต่ตั้งอยู่บนหิ้วบนหิ้งบนตู้ไม่ได้ตั้งอยู่บนหน้าอกของเรามันเป็นไปได้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มุสลิมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์มากนะหัวใจไหนที่ไม่รำลึกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขาดซิกรุลลอฮ์ขาดอันกุรอานเขาจะขาดความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ทันทีจึงไม่แปลกว่าทำไมต้องละหมาด5เวลาเพราะขาดกับอัลลอฮ์ไม่ได้แต่แค่นั้นไม่พอเพราะมุสลิมในอดีตไม่มีใครอ่านกุรอานน้อยกว่า1ยูซุต่อวันไม่มีเอาเถอะวันนี้ผมคิดว่าเราทำยังไม่ได้ขอให้อ่านทุกวันก่อนก็ยังดีนะครับเพราะนั่นคือวัคซีนตัวดีอย่างหนึ่งอัฟฎอลุซิกรุลลอฮ์เป็นซิกรุลลอฮ์ที่ประเสริฐที่สุดช่วยกันส่งเสริมให้ละหมาดส่งเสริมให้หมดเวลากับการละหมาดให้หมดเวลากับการอ่านอัลกุรอานกับซิกรุลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์สังคมน่าจะดีขึ้นอย่าไปหมดเวลากับตั้งประเด็นกระทู้คนนั้นว่ายังไงคนนี้ว่ายังไงในโซเชียลจนกระทั่งว่าบางครั้งเนี่ยล้ำเส้นล้ำหน้าล้ำแบกลืมไปว่าเขาก็คือพี่น้องของเรามาชาอัลลอฮ์อินนามะฮะละกะมันกานะกับละกุมกานูยะตะนาซะอูนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่หายนะในหมู่พวกเขาในอดีตเพราะพวกเขาทะเลาะกันเรื่องศาสนาขัดแย้งกันเรื่องศาสนาดังนั้นพี่น้องครับผมกำลังจะสื่อบอกว่าเรื่องมากมายในศาสนาที่เราเหมือนกันที่เราตรงกันไม่เคยขัดแย้งเรื่องละหมาดเรื่องอ่านกุรอานเรื่องซอดะเกาะห์เรื่องซิกรุลลอฮ์แต่ว่าเราไม่ค่อยเปิดประเด็นให้มาทำกันดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนั่นคืออัลอามัลุบิตตังซีลวัรริฎอบิลกอลีลอัรริฎอบิลกอลีลพึงพอใจพึงพอใจที่เราเป็นเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้แล้วว่าเราเป็นแบบนี้ดีที่สุดแล้วเราฐานะอย่างนี้ดีที่สุดแล้ว
เขาเรียกอัรริฎอบิลกอริมพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่าขวนขวายจนกระทั่งว่าล้ำเส้นไม่รู้จักคำว่าฮาลาลและฮารอมนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำยิ่งในฐานะบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์วัสติอิดาดลิยอมิรรอฮีลแน่นอนที่สุดพี่น้องครับตัวบ่งชี้สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่มีวัคซีนตักวาในหัวใจนั่นก็คือคนที่คิดถึงความตายตลอดเวลาผมเชื่อว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงต่ออัลลอฮ์ผู้ศรัทธาที่ละหมาดญะมาอะห์ไม่เคยขาดผู้ศรัทธาที่อ่านกุรอานทุกวันหนึ่งยูซุผู้ศรัทธาที่ซิกรุลลอฮ์ไม่เคยหยุดเขาไม่ได้กลัวกับไวรัสโคโรนาเท่าไรหรอกเขาไม่ได้กลัวหรอกครับที่จะตายเพราะเขารู้ดีผู้ที่พร้อมจะตายมีเยอะแยะพร้อมจะตายพร้อมจะไปอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอาคิเราะห์มีพี่น้องครับอิบนุตัยมียะห์เราะฮิมะฮุลลอฮ์คนจะถูกตัดสินประหารชีวิตอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันก็รอที่จะไปพบพระเจ้าของฉันไม่มีปัญหาถูกตัดสินให้ในประเทศออกจากประเทศฉันยินดีมากฉันจะได้อะไรนะไปศึกษามัคลูกอติลลาห์ทั้งหมดนี้เป็นความคิดของผู้ที่มีอีมานบางครั้งถูกจำคุกไปจำคุกไว้ในสถานที่กักตัวไม่ให้ไปไหนอิบนุตัยมียะห์บอกว่าฉันดีใจด้วยที่ช่วยกักตัวฉันในคุมขังในคุกฉันจะได้มีเวลาคุลวะอิลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนั้นเป็นแนวคิดพี่น้องครับดังนั้นจะบอกว่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงทุกอย่างเขามองโลกในแง่บวกได้วัคซีนโคโรนาไวรัสที่มาเนี่ยถามว่ามันเป็นลบทั้งหมดหรือไม่คำตอบอาจจะไม่ก็ได้พี่น้องครับเราสามารถมองในแง่บวกก็ได้ไม่จำเป็นต้องมองในแง่ลบทั้งหมดได้อยู่ได้ฮะวะอัสอันตักเราะฮูชัยอันฟะฮูวะคอยรุลละกุมอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวชัดในอัลกุรอานว่าอัสอันตักระหูชัยอันว่าหัวใครรุนละกุมเป็นไปได้ในสิ่งที่ท่านมิชอบท่านรังเกียจแต่มันมีข้อดีอยู่ข้างในนั้นเป็นไปได้พี่น้องครับอย่างน้อยที่สุดโคโรนาไวรัสที่มาในวันนี้เนี่ยก็ทำให้เด็กแว้นได้หยุดพักบ้างผมเชื่อว่าคณะกรรมการมัสยิดอิหม่ามผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ปกครองหลายคนจะหยุดเด็กแว้นยังไงหยุดไม่ได้โคโรนามาหยุดได้มาชาอัลลอฮ์มันมีอีกหลายประการหลายคนไม่ทันกินข้าวกับลูกกับภรรยาที่บ้านไวรัสโคโรนามาเนี่ยก็มีเวลาอยู่กับลูกทานข้าวกับลูกที่บ้านบ้างมันมีหลายประการถ้าเรามองในแง่บวกจึงไม่ผิดเลยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะอัสอันตักเราะฮุชัยอันวะฮุวะคอยรุลละกุมว่าอาจจะอันตุฮิบูชัยอันฟะฮุวะชัรรุลละกุมเป็นไปได้พอโคโรนาหมดมะซียะห์ก็ตามมาทีหลังเป็นไปได้มากวันนี้เนี่ยร้านเหล้าร้านเบียร์ถูกปิดไปกี่ร้านเลิกไปกี่ร้านเพราะโคโรนาไวรัสมาหลายคนต้องการให้ปิดแต่ปิดไม่ได้แต่โคโรนามาปิดได้ถ้าเราจะมองในแง่บวกก็มองได้อยู่พี่น้องครับดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายสิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ที่มุมมองของเราเขาเรียกว่าซีอะติลอุฟุกมุมมองของผู้ศรัทธามองยังไงไวรัสโคโรนามาครั้งนี้บางคนเครียดมากโทษคนไหนคนหนึ่งบางคนนี่มองว่าโคโรนาไวรัสต้องโทษชาวอู่ฮั่นแต่ผู้ศรัทธาบอกว่าไม่ขนาดนั้นมีคนหนึ่งบอกโทษอู่ฮั่นอย่างเดียวเลยเพราะเป็นที่มาของโคโรนาไวรัสบางคนก็อีกทั่วนึงก็อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นตักดีรของอัลเลาะห์ไม่โทษใครเป็นตักดีรอัลเลาะห์สถานเดียวดังนั้นหน้าก็ไม่ต้องปิดวัคซีนก็ไม่ต้องฉีดเพราะถ้าอัลเลาะห์ให้เจ็บก็เจ็บอัลเลาะห์ไม่ให้เจ็บก็ไม่เจ็บแม้จะมีวัคซีนแม้จะมีโคโรนาทั้ง2อย่างนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมดเลยเพราะอิสลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชัดว่าตออูนหรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นนี่มีทั้งอาซาบุนวะเราะห์มะตุนต้องยอมรับว่ามุมบวกก็มีมุมลบก็มีมุมินต้องรู้ครับพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านต้องรู้ว่าอัสบาบสาเหตุของทุกอย่างที่เกิดขึ้นมี2เสมอ1อัสบาบอัลกอนียะเป็นสาเหตุที่มาจากฝีมือของมนุษย์โทษอู่ฮั่นบ้างก็ได้แต่อย่าโทษเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเพราะยังไงก็แก้ไขไม่ได้มันมีอัสบาบอีกอย่างนึงที่เรียกว่าอัสบาบอัดดีนียะจงมอบหมายให้อัลลอฮ์บ้างเพราะมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักดีรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกชัดหะดีษอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮา
อาอิชะห์ได้ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์ซะอัลตุอันตออูนฉันถามรอซูลุลลอฮ์เกี่ยวกับตออูนนบีก็บอกว่าอินนะฮูอะซาบุนยุอัซซิบุมันยะชาเป็นการลงโทษของอัลเลาะห์สําหรับผู้ที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์แต่ไม่แค่นั้นนบียังถามยังบอกต่อว่าวะเราะห์มะตุนลิลมุอ์มินีนเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาเมตตายังไงพี่น้องครับนบีขยายความต่อว่าไลซะมินอะฮัดไม่มีผู้ศรัทธาคนไหนที่นั่งอยู่ที่บ้านมาชาอัลลอฮ์ยะบะอัสลอมินอะยะกอตออูนฟะยัมกุซูฟีบะลาดิฮียอมอยู่ในบ้านยอมอยู่ในหมู่บ้านไม่ไปไหนฟีบะลาดิฮีนี่กว้างกว่าบ้านนะฮะถ้าฟีบัยติฮีในบ้านฟีบะลาดิฮีนี่ในหมู่บ้านในจังหวัดก็ยังได้ยอมไม่ไปไหนยอมไม่ไปไหนซอบิรอนมุฮตัซิบันอดทนอยากไปแต่ไปไม่ได้เพราะมีโคโรนามีไวรัสยะอ์ลัมุอันนะฮูลายุซิบฮูอิลลามากะตับัลลอฮุละแต่เขาก็รู้ดีผู้ศรัทธารู้ดีว่ายังไงก็สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดมาทุกอย่างแล้วคนที่อดทนอยู่อย่างนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิลลากานะละฮุมิสลุอัจรินชะฮีดินคนที่อยู่อย่างนั้นยังไม่โดนโคโรนานะครับแค่กักตัวอยู่ที่บ้านกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนเพราะคิดว่าอันตรายจะเกิดขึ้นแต่ก็รู้ดีว่าเป็นตักดีรของอัลเลาะห์คนแบบนั้นนบีใช้คำว่าเขาจะได้ผลบุญเหมือนผลบุญพลีชีพอัจรินชะฮีดินแปลว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการให้เราเป็นคนที่เสียสละเพื่อสังคมบ้างเสียสละความสุขของตัวเองยอมกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะจะให้สังคมปลอดภัยจากไวรัสนั่นเป็นสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการมาชาอัลลอฮ์หะดีษสุดท้ายวันนี้ขอฝากพี่น้องอีกนิดเดียวว่าแน่นอนพี่น้องครับทุกสถานการณ์บรรดาผู้ศรัทธาไม่เคยเครียดลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนนั่นคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ได้กลัวจนเกินเหตุจนเสียสติวะลาฮุมยะฮซะนูนไม่เศร้าใจจนกระทั่งว่าเป็นโรคซึมเศร้าไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามองค์การอนามัยโลกผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคต่างๆให้ปิดหน้าเราก็ปิดจริงๆแล้วไม่ใช่องค์การอนามัยโลกพี่น้องครับที่ปิดหน้าแบบนี้นบีก็ปิดมาตั้งแต่อดีตมาชาอัลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีไวรัสอิซาอะตอซะอะฮะดุกุมเมื่อคุณจามหรือไอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ผ้าแล้วก็มือปิดหน้าตัวเองนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะทำอย่างนั้นตลอดแล้วก็บอกว่าให้ล้างมือทุกครั้งเวลาจะรับประทานอะไรก็ตามนบีบอกมาหลายต่อหลายครั้งในหะดีษผมได้เสนอคุตบะห์ไปแล้วครั้งหนึ่งว่าองค์การอนามัยโลกที่ออกมากฎทั้งหลายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกไปแล้วในหะดีษของท่าน 1,400 กว่าปีที่แล้วแต่ว่าคำประกาศของนบีหะดีษของนบีไม่ได้ปรากฏมาปรากฏซึ่งอะไรนะครับคำประกาศของ WHO ก็ไม่ว่ากันอย่างน้อยที่สุดอัลฮิกมะตุฎอลละตุลมุอ์มินอันนาวะญะดะฮาฟะฮุวะฮักกุนนาสุบิฮาทุกอย่างที่เป็นสัจธรรมที่ไม่ขัดแย้งกับหลักการอิสลามเราขอบคุณไม่ว่าจะเป็น WHO เราขอบคุณมากที่ท่านสามารถบังคับผู้คนให้ปฏิบัติตามสุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปิดหน้าเมื่อไอและจามในการล้างมือทุกครั้งที่จะรับประทานและกินอาหารอะไรก็ตามทั้งหมดนั้นเราถือว่าเขาช่วยเรารณรงค์สุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นอาญาบันลิอัมรินมุอ์มินพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องเป็นวันนี้ก็คือจงเป็นผู้ศรัทธาที่มีสติสัมปชัญญะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลกใจอาญาบันลิอัมรินมุอ์มินอันนะอัมรุฮุกุลละฮุลคอยร์ทุกอย่างมีแต่ผลบุญมีแต่ดีกับดีจริงๆพี่น้องฮะเราผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์มีดีกับดีไม่มีเสียอินอัศอบะฮุดดอรอฟะซอบะรอฟะกะอานะคอยรุลละใครที่โดนโควิดจงอดทนได้ผลบุญไม่ใช่ผลบุญธรรมดาผลไม่ใช่ผลบุญธรรมดาแต่หะดีษอานัสบอกว่าอัจรินชะฮีดินอานัสได้บอกว่าอัตตออูนชะฮาดะตุนลิกุลลิมุสลิมแท้จริงตออูนโรคระบาดนั้นเป็นชะฮาดะเหมือนกับการพลีชีพคนที่เสียชีวิตเพราะตออูนเพราะโคโรนาไวรัสถ้าตามหะดีษนี้เสมือนว่าเขาได้เสียชีวิตท่ามกลางชะฮีดมาชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจบรรดาผู้ศรัทธามีความคิดแบบนี้ตลอดถ้าเสียชีวิตได้ชะฮีดฟะกานะคอยรุลละถ้าปลอดภัยอินอัศอบะฮุสซะรอถ้าปลอดภัยจากโคโรนาไวรัสฟะชะกะรอขอบคุณอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราและครอบครัวของเราปลอดภัยจากโคโรนาไวรัสฟะกานะคอยรุลละฮูสิ่งนั้นก็เป็นผลบุญแก่เขาเป็นความดีแก่เขา
สิ่งดีๆแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนบีบอกอิลลัลลมุมินนอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นดังนั้นพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านจงดุอาต่ออัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงเพิ่มความรู้ความศรัทธามั่นความยำเกรงในใจของพวกเราและผมก็เชื่อว่าความรู้ที่ตอบที่ถูกต้องการศรัทธาที่แท้จริงและยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่แท้จริงนั้นจะนำเราสู่ความสำเร็จเดินทางได้ถูกต้องในโลกนี้ไปสู่โลกหน้าอย่างปลอดภัยวันนี้คงจะฝากไว้แค่นี้ถ้าใช้คำรุนแรงไม่สุภาพต้องขออภัยอย่างมากขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงอภัยให้ผมและอภัยให้พี่น้องที่มาที่นี่ขออัลเลาะห์จงเพิ่มพูน إيمان และตักวาแก่พวกเราและขอให้พวกเราจงปลอดภัยจากโควิดถ้ามันอันตรายมากแต่ก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้มันหายไปจากนะครับพี่น้องของเราเผื่อว่าพวกเขาจะได้มีโอกาสเข้ามัสยิดมากขึ้นอามีนยาร็อบบัลอาลามีนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงตอบแทนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอะฏอยนากัลกอซัรฟัศอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรอินนะชานิอะกะฮุวัลอับตัรบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอ์นีวะอียากุมบิมาฟีฮ์มินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮูอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมالحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ابعد عنا البلاء والوباء كورونا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة